สวัสดีครับท่านผู้เข้าร่วมสัมมนาทุกท่านผมดร.อภิศักดิ์จุลยาครับผมเป็น CEO แล้วก็ Founder ของ Nipa Cloud วันนี้ก็เป็นนิมิตหมายที่ดีนะครับที่เราจะได้มาฟังสัมมนากันนะครับหัวข้อก็อย่างที่ทุกคนเห็นนะครับ Innovated Cloud นะครับ Innovated Cloud นะครับ Innovated Cloud นะครับสักครู่นะครับพอดีเรื่องของไมค์ผมจะได้ยินเสียงซ้อนในนี้อะไรเงี้ยโอเคไหมมันไม่ยังสะท้อนอยู่โอเคครับก็ปัญหาเทคนิคนิดหน่อยวันนี้เรามาจัดสัมมนาจริงๆงานเนี้ยควรจะต้องจัดตั้งแต่วันที่20ธันวาคมนะครับปีที่แล้วแต่ว่าบังเอิญเราเจอโควิดระลอก2แล้วลอกใหม่นี่เราก็เลยต้องเลื่อนกันเราก็สัญญาว่าจะจัดในเดือนนี้นะครับจะไปจัดจริงๆมาก็เราคิดว่าทางที่จะจัดที่ปลอดภัยที่สุดก็จะเป็นเรื่องของทางเวบินาร์แทนนะครับเราไม่เห็นหน้าตัวเองก็คือเวบินาร์ในการจัดงานเดี๋ยวไว้ต้องนะครับสักครู่นะครับเดี๋ยวนะครับโอเคฮะเรียบร้อยโอเคได้โอเคครับดีมันพูดไปแล้วก็ได้ยินเสียงตัวเองซ่อนมาอีกทีหนึ่งเราก็พยายามจัดคราวที่แล้วนะครับแล้วก็จะจัดกับทางเดป้านะครับต้องขอขอบคุณเดป้าทางองค์กรมหาชนเดป้าเนี่ยท่านผอ.นัทพลที่ได้ให้ความช่วยเหลือเรามาตลอดในการจัดงานนี้ด้วยกันสนับสนุนนิปานะครับนิปาคราวอย่างดีมาตลอดก็วันนี้มีคนดูเยอะครับเราโปรโมทกันมาคราวที่แล้วรอบหนึ่งคราวนี้เราก็โปรโมทเพิ่มอีกทีหนึ่งก็อยากให้ทุกคนได้เรียนรู้ว่าไอ้คราวมันคืออะไรนะครับวันนี้นะครับเรามีอเจนดายาวยาวเฟื้อยเลยนะครับยาวแบบยาวเฟื้อยเลยเยอะจริงๆนะครับถ้าเราอยู่กันคุยกันดูตรงนี้ตลอดเนี่ยทุกคนจะได้ความรู้แน่นอนนะครับเดี๋ยววันนี้เนี่ยเริ่มต้นนะครับก็จะมีการเปิดประกาศคาถาพิเศษหรือเรียกว่า keynote speech จากท่านผอ.นะครับผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.นัทพลจะมากล่าวถึงเรื่องของการ drive Thai business growth ยังไงให้เกิดเอา innovation เอามาใช้เป็นประโยชน์นะครับท่านได้ให้เกียรติมาในการพูดในนี้ด้วยแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยผมก็จะพูดถึงเรื่องของนิพาคราวเนี่ยเราอินโนเวทยังไงแล้วมันจะออกมาเป็นโลเคอล provider ได้ยังไงบ้างนะครับหลังจากนั้นเราก็จะมีการพูดถึงทางเดี๋ยวนะครับแป๊บโอเคฮะทางคุณพิพิธพลเนี่ยจะพูดถึงเรื่องของการที่เราทำนิพาคราวแพลตฟอร์มเนี่ยนะครับมันจะออกมาเป็นในรูปแบบไหนนะครับนิพาคราวแพลตฟอร์มเนี่ยเราดียังไงเรามี UX UI เป็นพิเศษยังไงนะครับแล้วก็หลังจากนั้นก็จะมีทางดร.ธนพรครับมาพูดถึงเรื่อง Cloud and Future ของ Digital Business นะครับมีหัวข้อเยอะน่าสนใจเยอะนะครับผมอาจจะไล่ให้เป็นบางส่วนแต่ว่าหลักๆสำคัญเนี่ยนะครับก็จะมีดร.พินัทมาพูดถึงโรลของ Cloudนะครับในการ transform digital transformation เนี่ยให้สู่อนาคตได้ยังไงนะครับก็จะทางเดป้าช่วงที่2นะครับเราจะพูดถึง case study อย่างเดียว case study คือหมายว่าเอา cloud ไป apply ใช้กับอะไรได้บ้างนะครับซึ่งตรงนี้เองก็จะมีหลายท่านเลยที่จะเข้ามาพูดถึงรวมถึงคนที่เป็นลูกค้าของเราแล้วก็คุณวิองจากไมล์หมู่บ้านก็มาช่วยผมพูดแต่เป็นภาษาอังกฤษนะครับทุกคนอยากจะได้ฝึกภาษาอังกฤษกันมาเยอะพอสมควรในวันนี้นะครับเพราะฉะนั้นโอกาสดีแล้วครับดังนี้เราอยากที่จะได้มาเรียนรู้กันว่าทุกคนฮิตจังในเรื่องคราวเดี๋ยวผมจะพูดในประเด็นนี้ให้มากขึ้นแต่อะไรก็ตามเนี่ยถ้าเกิดสมมุติว่าเราฟังแล้วเราติดสงสัยอะไรครับพิมพ์ถามมาได้เลยนะครับแล้วเดี๋ยวเราจะมีทีมงานส่งมาแล้วก็ให้ผมช่วยตอบได้บ้างหรือทางท่านผอ.นัทพลเอง
ที่กำลังจะมาพูดต่อเนี่ยท่านช่วยตอบได้ด้วยนะครับเพราะฉะนั้นทุกคนก็เตรียมพร้อมนะครับสงสัยจริงๆงานนี้เราเปิดทำเป็นแบบฟรีสไตล์นะครับไม่จำเป็นต้องแบบตึงกันมากนักเราก็จะคุยกันแบบพี่ๆน้องๆสงสัยอะไรก็มาถามกันเราเพราะมันเป็นเว็บินาเราเปลี่ยนใหม่แล้วเราไม่จำเป็นต้องแบบทำอะไรให้มันสตรีทมากนะเราก็มานั่งคุยกันสงสัยจริงๆเราก็ถามมาได้เลยเราก็จะตอบให้ได้หมดนะครับโอเคครับท่านผอ.ณัฐพลพร้อมแล้วนะครับผมคุยกับท่านได้เลยไหมสวัสดีครับพี่อภิศักดิ์ครับสวัสดีครับสวัสดีครับสบายดีครับพี่สบายดีครับท่านผอ.สบายดีนะครับสบายดีครับขอบพระคุณมากเลยครับที่ได้ให้เกียรติกับทางบริษัทนิพาเทคโนโลยีในการที่จะมาร่วมสัมมนานะครับในวันนี้ท่านผอ.ณัฐพลเป็นผู้ที่สนับสนุนนิพาคลาวด์มาตลอดนะครับสนับสนุนคนไทยในการที่จะสร้างอินโนเวทตรงนี้ขึ้นมาเป็นวันนี้ท่านรองศาสตราจารย์ดร.ณัฐพลนิมานพัชรินทร์นะครับซึ่งเป็น President และเป็น CEO ของ DEPA ด้วยนะครับจะมาพูดให้เราฟังในเรื่องของ Strategy to Drive Thai Business Growthto digital experience innovation นะครับขอเรียนเชิญท่านผอ.ณัฐพลเลยครับผมครับก็ก่อนอื่นก็ขออนุญาตกราบขอบคุณพี่อภิศักดิ์นะครับแล้วก็ทางนิพากล่าวนะครับที่ชวนเข้ามาในเว็บอินาเมื่อกี้บอกว่าให้เป็นกันเองนะครับผมเล่าให้ฟังคร่าวๆแล้วกันนะครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยตอนที่คุยกับนิพากล่าวเนี่ยเราก็มีวัตถุประสงค์ตรงกันในหลายๆเรื่องนะความจริงเนี่ยDEPA เองเนี่ยก็ตั้งแผนการส่งเสริมให้ธุรกิจมีการปรับตัวโดยเรียกว่า transformation ในช่วง 2-3 ปีที่ผ่านมาเราจะเห็นว่าการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีเนี่ยมันค่อนข้างเร็วนะครับตอนแรกเนี่ยเราพูดถึง cloud computing นะครับเราพูดเรื่อง big data พูดถึงตัว AI artificial intelligence นะครับแล้วก็พูดถึงเรื่องการ transformation ทำให้องค์กรต่างๆเนี่ยมีการ adopt ใช้เทคโนโลยีเหล่านี้นะครับภายใต้ที่เรียกว่าอาจจะเป็นซอฟต์แวร์แอสเซอร์เซอร์วิสหรือแม้แต่การทำเทเลเมดของตัวเขาเองรวมทั้งตัวฮาร์ดแวร์ต่างๆด้วยแรกๆเนี่ยคนก็ไม่ค่อยเข้าใจแต่พอผ่านไปมันกลายเป็นเรื่องที่เรียกว่าอาจจะกลายเป็นเหมือนกับปัจจุบันที่กลายเป็นเรื่องปัจจุบันเรื่องทั่วไปไปแล้วนะครับแล้วความลึกซึ้งของมันเนี่ยมันทำอย่างไรดีให้เกิดการเปลี่ยนแปลงตลาดประเทศไทยแล้วก็มีขีดความสามารถในการแข่งขันแผนของเดป้าเองที่เคยชงเข้าไว้ในหลายคณะกรรมการหรือแม้แต่ไดรฟ์ในช่วง 2-3 ปีที่ผ่านมาเนี่ยนะครับเราจะเห็นว่าเราโฟกัสในเรื่องของคนเป็นหลักเลยเพราะเมื่อกี้เราพูดถึงเรื่องการ disruptive ของเทคโนโลยีหรือการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีเนี่ยคนเป็นปัจจัยสำคัญมากที่สุดเพราะนั้นการเปลี่ยนแปลงธุรกิจในอนาคตเนี่ยเราคงจะต้องให้ความสำคัญว่าจะทำไงดีให้คนของเราเนี่ยมันมีความเป็นexpertise ในเรื่องของการที่จะเอาเทคโนโลยีนี้มาใช้ในแต่ละระดับตามความเหมาะสมนะครับแผนงานของเดป้าเองเนี่ยสร้างตั้งแต่เด็กเลยไม่ว่าจะเป็นเด็กที่จะเตรียมตัวเข้ามาสู่ภาคอุตสาหกรรมในอนาคตทั้งที่เป็นกลุ่ม IT แล้วก็กลุ่มทั้งที่เป็น non IT นะครับเราจะเห็นว่ากลุ่มที่เป็น IT ส่วนใหญ่ก็จะเป็นสาขาที่เราค่อนข้างขาดแคลนไม่ว่าจะเป็นคอมไซน์คอมเอ็นหรือแม้แต่ data science data engineนะส่วนกลุ่มที่เป็น workforce ในแรงงานปัจจุบันถึงแม้ว่าจะมีการใช้มาตรการเขาเรียกว่าไม่ใช่ม.33นะก็คือมาตรการที่เรียกว่าประกันสังคมมาตรา33ก็เห็นว่าทั้งหมด20กว่าล้านคนเนี่ยก็จะมีคนที่ very unskilled เลยกับคนที่พอที่จะ adopt ได้คนกลุ่มนี้น่าจะมีการเขาเรียกว่า upskill แล้วก็มีการ reskill ให้รู้เกี่ยวกับเรื่องของเทคโนโลยีทั้งการประยุกต์ใช้ในเชิงที่เรียกว่า intermediate แล้วก็ basicส่วนพวกที่เป็น expert ก็คงจะเป็น advanced สิ่งเหล่านี้คือการสร้างคนที่เราพยายามจับมือกับภาคเอกชนในการที่จะทำให้คนเหล่านั้นเนี่ยเขาเรียกว่า used to แล้วก็เข้าใจในการทำงานเรื่องที่สองคือการสร้างอุตสาหกรรมเราจะเห็นว่าอุตสาหกรรมดิจิทัลเนี่ยแบ่งออกเป็นทั้งหมด5เซกเตอร์หลักๆ5เซกเตอร์เนี่ยประกอบไปด้วยอุตสาหกรรมที่เป็นซอฟต์แวร์เดิมอุตสาหกรรมที่เป็นฮาร์ดแวร์แล้วก็อินฟราสตรัคเจอร์ต่างๆก็คือรวมทั้งคลาวด์เซอร์วิสอยู่ด้วยนะครับอุตสาหกรรมที่เรียกว่าดิจิทัลเซอร์วิสนะครับแล้วก็อุตสาหกรรมดิจิทัลคอนเทนต์สุดท้ายคงหนีไม่พ้นพวกกลุ่มเทเลคอมเพราะนั้น5เซกเตอร์หลักที่มีมูลค่ากว่า 200,000 กว่าล้านเนี่ยนะครับในบางกลุ่มนะครับรวมไปเสร็จแล้ว 600,000 กว่าล้านเนี่ยก็น่าจะเป็นอุตสาหกรรมที่เราจะทำยังไงดีให้ความเป็นของคนไทยเนี่ยมันสามารถเติบโตไ
เหตุผลที่ดีป้าวางว่าเป็นแผนงานในการขับเคลื่อนอุตสาหกรรมเหล่านี้เนี่ยเหตุผลเพราะเราจะทำยังไงดีให้อุตสาหกรรมเหล่านี้เนี่ยเมื่อเราเตรียมคนพร้อมแล้วเขากลายเป็นแมคานิซึมสำคัญในการจะลงไปช่วยให้ผู้ประกอบการหรือสังคมไทยเนี่ยเกิดการทรานส์ฟอร์มดังนั้นอินคลูดเชิงบิสเนสนะครับแสดงว่าผู้ประกอบการที่แบ่งเป็นเซกเตอร์ต่างๆไม่ว่าจะเป็นเรียลเซกเตอร์ด้านการเกษตรด้านการผลิตด้านการค้านะครับในทุกๆเรียลเซกเตอร์เหล่านั้นเนี่ยเขามีความจำเป็นที่จะต้องมีคนหนึ่งที่จะลงไปช่วยเขานะครับในอดีตเนี่ยเราใช้ผู้ประกอบการที่เป็นการบริการข้ามชาตินะครับหรือผู้ประกอบการที่เข้ามาทำการค้าแต่ในอนาคตทำยังไงดีให้เรา strengthening หรือสร้างความเข้มแข็งให้กับกลุ่มอุตสาหกรรมดิจิทัลที่เป็นของคนไทยนั่นก็ include ของนิพาคาวอยู่ด้วยนะครับซึ่งทำยังไงดีให้คนเหล่านี้หรือกลุ่มอุตสาหกรรมเหล่านี้เนี่ยนะครับสามารถลงไปทำงานผู้ประกอบการได้โดยสุดดีป้าเองก็ selectกลุ่มเซกเตอร์ที่ต้องการทรานส์ฟอร์มเหล่านั้นลงไปช่วยพยายามทั้งที่เป็นเครื่องมือการแมทชิ่งฟันนะครับเครื่องมือในการที่จะสร้างให้อุตสาหกรรมที่เป็นของคนไทยเนี่ยเขามีความสามารถในการลงไปที่จะทรานส์ฟอร์มในแต่ละเดียวเซกเตอร์ทั้งในระดับพื้นที่นะครับและหรือในระดับส่วนกลางเองหรือที่เรียกว่าระดับโคเปอเรทสุดท้ายแล้วเนี่ยหนึ่งในแผนงานสำคัญที่เป็นแผนงานที่เราคิดว่าจะเป็นเรื่องสำคัญแล้วก็ทำงานร่วมกันเห็นว่าคนก็ต้องการสร้างอุตสาหกรรมดิจิทัลเองก็ต้องการการเติบโตโดยเฉพาะกลุ่มที่เป็น Thai Nationality แล้วก็กลุ่มที่เป็น Real Sector ก็ต้องการจะ Transform หรือ Adopt ใช้ Digital Technology ไม่ว่าจะเป็นสิ่งที่ผมกล่าวไปแล้วทั้งหมดนะครับเราก็ต้องกลับมาชุดคิดว่าแล้วอะไรคือโครงสร้างพื้นฐานสำคัญที่จะทำให้ธุรกิจเหล่านี้มันเกิดการเปลี่ยนแปลงได้ก็เรียกว่ารองรับกับการเปลี่ยนแปลงได้ในโลกอนาคตผมพูดตอนต้นว่าเรามีการพูดถึงเทคโนโลยีเมื่อประมาณสัก 2-3 ปีที่ผ่านมาในตัวคอเทคโนโลยีของดิจิทัลแล้วก็เข้ามาดิสรัปต์ปัจจุบันอาจจะกลายเป็นเรื่องธรรมดานะครับแล้วในอนาคตไอ้เรื่องธรรมดาเหล่านี้เนี่ยมันจะเห็นความเค้าเรียกว่าดิสรัปทีฟของเทคโนโลยีเพิ่มมากขึ้นนะครับจะเห็นการเปลี่ยนแปลงที่มันเกิดขึ้นไม่ได้เพียงแค่ที่เป็นผิวเผินนะครับแต่เป็นการเปลี่ยนแปลงที่ต้องเซอร์ไวบนเค้าเรียกว่า New Era of Economic นะครับก็คือการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นจากแรงกระตุ้นที่เกิดขึ้นจากภาวะเศรษฐกิจที่ซบเซามันเป็นจังหวะจากโคนของไซเคิลพอดีเลยที่ทุกๆธุรกิจเนี่ยมันเข้ามาอยู่ในจุดเริ่มต้นของการสร้าง exponential growth แบบใหม่ซึ่งการสร้าง exponential growth แบบใหม่เนี่ยคนที่มีขีดความสามารถและประยุกต์ใช้ทางด้านเทคโนโลยีเหล่านี้ได้เท่านั้นนะครับจะเป็นบุคคลที่สามารถที่จะวินในคอมเพทิชันนี้นะครับเพราะฉะนั้นการสร้างอินฟราสำคัญในอนาคตเนี่ยเยป้าเองก็มองว่าน่าจะมีอินฟราในการที่จะพัฒนาคนแบบ inclusive ก็ไม่อาจจะเป็นที่จะต้องเป็นห้องเรียนที่อยู่บนโลก physicalทำยังไงดีให้คนไทยหรือผู้ประกอบการเนี่ยสามารถที่จะเทรนคนหรือจะอัพสกิลคนของตัวเองในแต่ละกลุ่มเนี่ยให้มีความสามารถรองรับกับการเปลี่ยนแปลงสิ่งเหล่านี้สองเนี่ยอินฟาที่เป็นแนวทางยุทธศาสตร์ที่สี่เนี่ยทำยังไงดีให้อุตสาหกรรมดิจิทัลเนี่ยสามารถที่จะเติบโตและให้บริการได้อย่างทั่วถึงก็ยังมุ่งเน้นอยู่นะครับว่าอุตสาหกรรมดิจิทัลที่เป็นของคนไทยการที่เติบโตแล้วให้บริการได้อย่างทั่วถึงเนี่ยรวมถึงการบริการที่เป็นทั้งภาครัฐแล้วก็เป็นการบริการที่เป็นภาคเอกชนทำไมดีป้าถึงไปจับภาครัฐเพราะเราเห็นว่าภาครัฐในแต่ละปีเนี่ยเรามีกรอบงบประมาณการทำงานด้านนี้ค่อนข้างเยอะนะครับรัฐบาลใช้เงินภาษีในการจัดสรรงบประมาณลงไปทำงานกับภาครัฐปีเลสเซลประมาณสัก3ล้านล้านบาทเนี่ยถ้ามันเก็บงบส่วนหนึ่งลงมาทำงานให้อุตสาหกรรมที่เป็นตัวเขาเรียกว่า key success factor ของประเทศเนี่ยสามารถในการที่จะ transform ได้ผมคิดว่าน่าจะเป็นเรื่องที่ดีเพราะฉะนั้นอินฟาตัวนี้ก็จะเป็นตัวที่ต้องไปช่วยให้ผู้ประกอบการไทยเนี่ยสามารถมีโครงสร้างพื้นฐานที่พอจะแข่งขันได้กันกับอุตสาหกรรมต่างชาติหรือการบริการที่มาทางอากาศนะครับอินฟาที่ยังพูดถึงเนี่ยยังรวมถึงการสนับสนุนให้คนที่เขาจะ adopt ใช้ digital technology สามารถมีการ adopt ใช้เทคโนโลยีที่มี after sales service นะครับเราต้องเข้าใจว่าถึงแม้จะมีการเปลี่ยนแปลงและรองรับในโลกอนาคตที่เราเกิดมาแต่ผู้ประกอบการในกลุ่ม Real Sector เนี่ยมีหลายระดับความสามารถนะครับบางกลุ่มอาจจะเป็นกลุ่มที่ต้องการการเทคแคร์หรือการเมนทอร์หรือการที่จะคอนซัลท์นะครับในระยะยาวบางกลุ่มอาจจะมีเขาเรียกว่า Human Capital อยู่แล้วนะครับหรือทรัพยากรที่เป็นบุคลากรสำคัญในการทรานส์ฟอร์มอยู่แล้วสิ่งเหล่านี้เนี่ยมันคือแผนงานหนึ่งที่ทำยังไงดีให้สองกลุ่มเนี่ยเขาโตไปกับการเปลี่ยนแปลงพร้อมๆกันตามศักยภาพที่มีเพราะฉะนั้นอินฟาที่ขาดไม่ได้ก็คืออินฟาในการสร้างให้ตลาดผู้ใช้เนี่ยสามารถที่จะเข้ารับบริการได้ดีสิ่งเหล่านี้คือ4แผนงานในการเติบโตเราจะเห็นว่าประเทศไทยเราเนี่ยในอดีตนะครับ
เคยถูกเบนช์มาร์กกับหลายๆประเทศที่อยู่ในระดับของ developing country นะครับในกลุ่มอาเซียนเองเราก็คงจะถูกเบนช์มาร์กกับสิงคโปร์มาเลย์หรือแม้แต่ปัจจุบันเนี่ยเราถูกเบนช์มาร์กกับทางเวียดนามเพราะฉะนั้นขีดความสามารถในการแข่งขันตัวหนึ่งที่เราจะต้องเร่งทำให้ความสามารถของเราเนี่ยไม่ได้ถูกเบนช์มาร์กลงไปต่ำกว่านี้เนี่ยคือการพัฒนาให้อุตสาหกรรมหรือผู้ประกอบการไทยเนี่ยสามารถที่จะ adopt ใช้ได้ทันและสามารถทำให้เกิด productivity ขึ้นในรูปแบบใหม่ไม่ว่าจะเป็นรูปที่เราเรียกว่า post covid หรือรูปที่เราเรียกว่า new era of economy นะครับอันนี้คือสิ่งที่เรามองเห็นภาพนะครับแผนงานของนิปป้าในอนาคตเนี่ยเราก็เห็นว่าถ้าอย่างนั้นเนี่ยเราน่าจะมีการโฟกัสในการที่จะสร้างอินฟราหลักๆที่สามารถใช้หรือให้บริการกับผู้ประกอบการในทุก real sector ได้อย่างทั่วถึงนะครับนิพพา cloud เนี่ยเป็นระบบเรียกว่า open source นะครับของคนไทยที่สามารถดำเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพเราก็บอกว่าเป็นหนึ่งแผนงานที่จะทำไงดีให้คลาวด์มันอยู่ในสภาพของการทำงานที่มีการแข่งขันกับผู้ประกอบการต่างชาติได้นะครับเพื่อเป็นการส่งเสริมให้คนไทยได้ใช้ของไทยด้วยก็เป็นแนวทางในการดำเนินงานที่เราพยายามมองภาพในการปรับเปลี่ยนผมต้องเรียนพูดว่าในอุตสาหกรรมปัจจุบันเนี่ยถ้าเราย้อนกลับไปทั้งหมดเลยนะครับเราจะเห็นว่าสตาร์ทอัพก็เป็นหนึ่งกลุ่มนะครับที่จะทำงานใกล้ชิดกับตัวบริษัทหรือผู้ให้บริการคลาวด์นั่นเองเพราะสตาร์ทอัพเนี่ยจะเป็นคนที่จะเอาเขาเรียกว่าเพนพอยต์หรือเอาโซลูชันไปขายให้กับอุตสาหกรรมที่เป็นเดลเซกเตอร์การเปลี่ยนแปลงมันคงจะต้องมีเขาเรียกว่าอีโคซิสเต็มในภาษาหนึ่งนะครับหรือเรียกว่าการสร้างซัพพลายเชนของผู้ให้บริการคนให้บริการทางด้านอินฟราสตรักเจอร์ก็เป็นกลุ่มหนึ่งคนที่จะลงไปทำงานที่เป็นมดงานทำงานกับภาคเดลเซกเตอร์ต่างก็เป็นอีกกลุ่มหนึ่งซึ่งมีป้ามองว่าคนที่เป็นมุดงานในการทำงานที่จะเอาเพนพอยต์ในแต่ละธุรกิจทั้งที่เกิดขึ้นแตกต่างกันนะครับเอามาหาโซลูชันได้มันก็คงจะเป็นกลุ่มสตาร์ทอัพน้องๆที่กำลังเริ่มทำธุรกิจซึ่ง2กลุ่มนี้ที่เป็นมุดงานกับคนที่ให้บริการอินฟราเนี่ยผมว่าเขาควรจะต้องมีการแมทชิ่งหรือมีการแต่งกันเพราะฉะนั้นในอนาคตเราก็จะมีการจัดงานที่เรียกว่าดีป้าดีเดย์นะครับผู้เอาผู้บริการทางด้านinfrastructure หรือระบบ cloud computing เนี่ยมาเจอกับคนที่ให้บริการทางด้านก็เรียกว่า AI as a service นะครับก็คือคนที่ใช้ข้อมูลแล้วก็ทำให้ระบบซอฟต์แวร์ต่างๆหรือแพ็กเกจการโซลปัญหาต่างๆเนี่ยมันตรงใจแล้วก็แม่นยำมากขึ้นสำหรับผู้รับบริการผู้ไปรับไปใช้นะครับในขณะเดียวกันเนี่ยเราจะมองเห็นภาพว่าเมื่อมีมดงานเรียบร้อยแล้วเนี่ยเราน่าจะมีตัวโครงการในการสร้างมดงานเหล่านี้ให้เพิ่มเติมมากขึ้นเหตุผลเพราะนะครับหลายคนก็อาจจะไปนั่งคิดว่าเอ๊ะทำไมเมืองไทยไม่มียูนิคอร์นที่เป็นมดงานสำคัญนะครับแต่นั่นคงจะเป็นระดับที่ต้องมองภาพไกลๆว่าที่มันไม่มีก็เพราะว่าการส่งเสริมยูนิคอร์นหรือการส่งเสริมคนให้บริการเหล่านั้นอาจจะไม่ใช่เรื่องง่ายก็คงไม่ได้ execute แต่คิดว่ามันมีหลายๆแฟกเตอร์เข้ามาเกี่ยวข้องทั้ง regulation เลยทั้งตัวที่เป็นการขับเคลื่อนในเชิง ecosystem จริงๆที่เรียกว่า ease of doing business นะครับหรือแม้แต่การใช้ Go Procurement นะครับให้จะเป็นตัว drive ตลาดให้มันเกิดขึ้นก่อนที่มันจะถูกแพร่กระจายลงไปในภาค Real Sector ของ Private Sector นะครับสิ่งเหล่านี้ก็คือคงจะต้องถูกโซ่ไปแต่ว่าก่อนจะถึงจุดนั้นนะครับเราก็พยายามสร้างน้องๆรุ่นใหม่ที่เป็นพวก New Industry หนึ่งในของ Digital เนี่ยที่จะเป็นตัว drive สำคัญนะครับเข้ามารองรับการบริการก็คืออาจจะ Matching กับผู้ให้บริการอย่างนิพพา Cloud เพื่อเอาสิ่งเหล่านี้เนี่ยลงไปใช้ทำงานกับภาค Real Sectorซึ่งจะทำให้อุตสาหกรรม Cloud Computing นั้นเนี่ยมันกลายเป็นอุตสาหกรรมหนึ่งที่มีการเติบโตแล้วก็เป็นอุตสาหกรรมสำคัญของประเทศโดยหลักๆแล้วเนี่ยการวางเป้าหมายทั้งหมดเนี่ยผมว่ามันก็คือการทำให้ประเทศไทยนั้นมีตัว competitive นะครับแล้วก็เกิดขึ้นจากการ build ให้ธุรกิจนั้นสามารถจะปรับตัวได้ทันกับการเปลี่ยนแปลงแล้วก็สามารถที่จะ transform ตัวเองให้สู่ยุคใหม่นะครับหรือเตรียมตัวเองให้มีความเหมาะสมต่อการแข่งขันในยุคใหม่ก็จะเห็นว่าหลายคนสมัยก่อนไม่เคยเข้าใจเรื่องพวกนี้เลยแต่ตอนนี้เนี่ยเริ่มใช้เป็นแต่อาจจะยังไม่เข้าใจแล้วผมเชื่อว่าในอนาคตอันใกล้นี้เนี่ยคนก็คงจะใช้เป็นแล้วก็เข้าใจมันเพิ่มมากขึ้นก็เหมือนสมัยก่อนที่เราเพิ่งจะเห็นตัว device ที่เรียกว่าสมาร์ทโฟนเราใช้ไม่เต็มฟีเจอร์นะครับแต่ตอนนี้เนี่ยทุกคนใช้ฟีเจอร์ต่างๆของบนสมาร์ทโฟนเนี่ยเพิ่มมากขึ้นจนกระทั่งกลายเป็นเขาเรียกว่าเรื่องเคยชินไปซะแล้วนี่ก็จะเป็นภาพรวมที่ดิป้าเองได้ทำงานแล้วก็ภาพรวมที่ธุรกิจอาจจะต้องเตรียมตัวปรับตัวนะครับสุดท้ายนี้ก็ต
ต้องขอขอบคุณทางนิพพาคาร์เลอร์เทอร์ระหว่างเซ็กชันต่างๆเนี่ยมีประเด็นอะไรก็ยินดีที่จะช่วยตอบหรือช่วยชี้แจงในรายละเอียดต่อไปนะครับขอบคุณมากครับมีคำถามจากทางบ้านไหมครับทางผู้เข้าร่วมสัมมนาท่านใดมีไหมครับทีมงานมีคำถามไหมครับยังอยู่ครับโอ้ครับผมท่านพอยังอยู่นะครับยังอยู่ครับพอดีเรามีปัญหานิดหน่อยด้านออดิโอแต่เป็นการจัดเวบินาร์ครั้งแรกของเราผมคิดว่าอันนี้คือจะเป็นการเซตมาตรฐานในอนาคตว่าเราจะจัดแบบนี้ไปเรื่อยๆผมคิดว่าเป็นสิ่งที่ดีแล้วก็สามารถที่จะ cover คนที่เข้ามาฟังได้สามารถฟังได้จากทั่วประเทศนะครับผมเห็นคนฟังอยู่ประมาณ100กว่าคน133ใช่ไหมครับใช่ครับแล้วก็เมื่อกี้พูดให้ครับพี่อภิศักดิ์ว่าจริงๆแล้วประเทศไทยก็กำลังเปลี่ยนเข้าสู่ยุคเขาเรียกว่า new era ของ economic นะผมว่าหลังจากที่ post covid เนี่ยระหว่างรอคำถามหรือระหว่างรอเชด้าผมก็แชร์ให้ฟังว่าปัจจุบันเนี่ยผมเองก็พยายามโฟกัสในเรื่องของคนเรื่องของอุตสาหกรรมดิจิทัลหรือแม้แต่เรื่องของการพัฒนาเรียกว่ากลุ่มพวก real sector นะเอ๊ะดีป้าทำไมถึงต้องไปทำภาคการเกษตรภาครัฐหรือแม้แต่โรงงาน manufacturing เพราะมันคือการกระตุ้นตลาดให้เกิดการใช้นะครับผมว่ามันก็น่าจะเป็นเรื่องสำคัญแต่อีกเรื่องนึงก็คือเป็นเรื่องโครงสร้างพื้นฐานซึ่งหนึ่งในโครงสร้างพื้นฐานอดีตเราคิดแต่ว่ารัฐเป็นคนสร้างแต่ผมว่าในอนาคตน่าจะเป็นเรื่องของการทำอย่างไรดีให้เอกชนที่เป็นคนพรอไวด์โครงสร้างพื้นฐานเนี่ยเขาสามารถเติบโตได้แล้วก็ให้บริการทั้งภาครัฐแล้วก็ภาคเอกชนนะครับซึ่งมันจะเกิด efficiency นะครับแล้วก็การเติบโตของเชิงธุรกิจเองมันจะไปในระบบของมันเองโดยที่มีคนเป็นคนให้บริการเรียกว่าเหมือนกับภาษาบ้านๆก็คือ after sales service นะครับดีกว่าที่จะเป็นภาระของภาครัฐต่อไปเห็นด้วยกับท่าน 100% เลยครับเพราะว่าถ้าเกิดเราสามารถผลักดันเอกชนให้เข้ามาร่วมในการลงทุนในด้านพื้นฐานได้มากเท่าไหร่เนี่ยผมว่ามันจะ benefit กับคนไทยทั้งประเทศคิดว่าท่านพอเองก็เป็นคนที่ผลักดันมาตลอดในเรื่องพวกนี้ผมคิดว่าเราทุกคนเนี่ยต้องช่วยกันคนละไม้คนละมือประเทศไทยกำลังเปลี่ยนเข้าสู่ยุคดิจิทัลอย่างแท้จริงเพราะฉะนั้นเราต้องคิดใหม่ทำใหม่เปลี่ยนแปลงตัวเองให้มากขึ้นแล้วก็องค์กรภาครัฐอย่างองค์กรส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัลอย่างเดป้าเนี่ยก็จะเป็นพลังสำคัญในการอยู่ข้างหลังแบ็กอัพให้พวกเราเนี่ยมุ่งไปข้างหน้าได้อย่างประสบความสำเร็จอย่างดีครับวันนี้ผมก็ต้องขอขอบพระคุณนะครับท่านผอ.อีกครั้งหนึ่งนะครับที่ร่วมสนับสนุนเรามาตลอดแล้วก็สละเวลามาคุยกันนะครับยังไงเดี๋ยวผมจะแวะเข้าไปคุยกับท่านผอ.ในโปรเจกต์ที่กำลังจะตามมาอีกหลายโปรเจกต์นะครับครับนี่เลยครับเดี๋ยวผมคงฟังไปด้วยครับแล้วก็เห็นตัว attendee เพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะครับก็คิดว่าคนคงจะสนใจท่านต่อไปใช่ครับจริงๆวันนี้มีคนลงทะเบียนมาผ่านเว็บGo to Webinar อยู่ก็ประมาณ300แต่จริงๆอ่ะสมัครเข้ามาทั้งหมดเนี่ย600กว่ารายนะครับมีคนสนใจมากวันนี้เพราะฉะนั้นผมคิดว่าเดี๋ยวก็คงจะมีคนจอยเข้ามาเรื่อยๆนะครับโอเคครับอย่างนั้นผมขอสวัสดีท่านผอ.ตอนนี้ก่อนแค่นี้ก่อนนะครับผมขอบคุณครับท่านครับครับขอบคุณครับพี่สวัสดีครับสวัสดีครับ